และนี่คือโรงงานที่ทุกคนร้องเรียนกันมากที่สุดครับใช้คำว่าเรียกร้องดีกว่าเห็นมีคอมเมนต์มาเยอะเรียกร้องโรงงานนมถั่วเหลืองไวตามิลเต็มคอมเมนต์เลยเต็มคอมเมนต์เลยอยากมาเหลือเกินซึ่งอันนี้อยู่จังหวัดอะไรนะไวตามิลจ้าน้องน้องซื้อแดงออกไปก่อนครับเติมโปรตีนกันหน่อยไหมจ้าไวตามิลจ้าแล้วเขาไม่พูดอย่างอื่นด้วยนะก็มีไวตามิลไลท์อ่ะนะจ๊ะออริจินอลช็อกโกแกรนเดรอยัลไททีอันนี้คือตัวอย่างดีๆนะครับของการที่ถ้ามาโรงงานจ่ายก่อนนะจ๊ะจ่ายก่อนนะจ๊ะนี่คือตัวอย่างดีๆของการถ้าคุณมาโรงงานพรีเซนเตอร์สามารถมาจอยกับเราได้โอ้เป็นพรีเซนเตอร์โอ้เคยมาดูโรงงานปะไม่เคยครับวันนี้คือครั้งแรกผมมาพร้อมพี่ๆเลยเพราะว่าอยากดูเหมือนกันครับเขาบอกไวตามิลนี่โรงงานเขากระพริบตาแป๊บเดียวขวดมาเยอะมากเครื่องเขาล้ำมากพี่เฮ้ยจริงเหรอเพราะนี่คือโรงงานที่ใหญ่ระดับเขาบอกท็อปท็อปของเมืองไทยโรงงานเลยนะแล้วเราจะได้มาดูไซโลถั่วเหลืองด้วยพี่ไอที่เขาเล่นลูกนั่นไฮโลพี่ไซโลนี่เขาจะเป็นที่เก็บพี่ใช่พี่เอ็ดนี่เป็นโรงงานแรกนะที่มีเครื่องดื่มเย็นๆมาต้อนรับแบบนี้ใช่เสน่ห์ของไวตามิลเขาต้องอยู่ในขวดแก้วนะพี่ใช่มันเย็นแล้วรสชาติดีมากว่าแล้วจัดซะหน่อยนี่เขาเลือกทุกคนสำหรับคนรักสุขภาพนี่เขาไวตามิลไลท์นะพี่อ๋อน้ำตาลน้อยลง 50% 50% รสชาติเหมือนเดิมตัวนี้เลยฮะไวตามิลนะครับรอยัลไทยทีตัวนี้คือบอกเลยว่าผมเนี่ยต้องหาซื้อเก็บเข้าบ้านตลอดตั้งแต่ผมแพ้นมวัวผมก็กินตัวนี้มาตลอดหอมด้วยใช่เฮ้ยแป๊บนึงนะอะไรอ่ะรีบด้วย เป็นนมถั่วเหลืองที่ผมกินเยอะสมัยม.ต้นช่วงนั้นกำลังหัดเล่นบาสแล้วกินเหมือนแบบเกือบทุกเย็นผมกินทุกเช้าพี่ก่อนไปเรียนเพราะว่าตื่นเช้ามาท้องว่างดื่มไวตามิลทุกครั้งเลยนี่ก็หมดนี่ก็หมดมันกินง่ายแล้วเราพรีเซนเตอร์เราต้องกินให้หมดแล้วล่ะกดดันเฉยเคยเห็นเดี๋ยวผมเวียงเหมือนในคลิปเลยอันนี้ควงเงี้ยเลยเราอยู่ในโดนไหนของโรงงานเขาตอนนี้โอ้บอกครูก็ไม่รู้ไม่มาทำไมไม่มาเอาคนรู้มาดิไหมมีใครนำทางได้ไหมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนั่นเป็นสวัสดีครับพี่ผมรณชัยวงนาคนะครับชื่อเล่นชื่อเอกเป็นผู้จัดการโรงงานที่นี่ดูแลที่นี่เอาไปก่อน1คนเลยไม่ใช่เราอยู่ตรงโซนไหนครับพี่โซนพื้นที่ของไซโลการเก็บถั่วเหลืองขนาดใหญ่สุดเนี่ยเรามี 1,500 ตันตอน1ถังเนี่ยนะพี่ตอน1ถังถังเล็กที่เห็นเนี่ย3ถังเนี่ยเป็นถังขนาด500ตันไปเก็บแล้วก็ส่งไปใช้งานส่วนพื้นที่ที่เก็บเนี่ยเป็นอาคารถังเก็บถั่วเหลืองอย่างเดียวเลยโดยรวมเราเก็บอยู่ที่ 3,000 ตันโดยเฉลี่ยของเราเนี่ยเราจะใช้1เดือนเนี่ยเราใช้ประมาณ500ตันจากกำลังการผลิตของเราของพวกที่เก็บได้นานเป็นคันนี้ใช่ไหมคือถั่วเนี่ยเราพยายามจะหมุนเวียนเข้ามาเพื่อให้ถั่วมีความเฟรชใหม่สดตลอดเวลาอยากรู้ว่าไอ้ตรงที่ร่มๆข้างในเนี่ยครับเราเข้าไปคุยกันได้ไหมไปจ้ะไปโซนนี้คืออะไรครับพี่คือพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ลานโหลดถั่วเหลืองถั่วเหลืองที่มาจากต่างประเทศหรือมาส่งให้เราเนี่ยเราจะมีการตรวจคุณภาพของถั่วเหลืองก่อนที่จะโหลดลงคุณภาพของถั่วเหลืองเนี่ยเราตรวจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการชิมตรวจความชื้นตรวจหลายๆอย่างจนมั่นใจว่ามีคุณภาพที่เราต้องการดังนั้นหลังจากตรวจคุณภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทำการโหลดถั่วเหลืองที่เป็นพื้นที่นี้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สามารถยกรถทั้งคันได้เลยเป็นการดัมป์เทลงบ่อได้เลยตะกี้เห็นบอกว่ามีถั่วเหลืองที่มาจากเมืองนอกด้วยเหรอครับเรานำเข้าถั่วเหลืองจากประเทศอะไรบ้างครับคือตอนนี้ถั่วเหลืองที่เราใช้เนี่ยมีทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถั่วต่างประเทศต่างประเทศที่เราใช้ตอนนี้เรามีแหล่งอยู่ที่อเมริกาและแคนาดาอย่างเช่นถั่ววันนี้ก็มาจากประเทศอเมริกาโอ้เป็นถั่วเกรด A ที่เราคัดเลือกมาแล้วอ๋อยิ่งแสดงว่าขึ้นเรือมาแล้วก็มาที่นี่อีกทีนึงใช่ครับว้าวอันนี้คือข้างในมีอยู่คือ1ตู้เนี่ยบรรจุ20ตันโอ้ว่าจากตรงนี้ยังไงต่อครับพี่เอกครับตอนนี้เราพร้อมที่จะโหลดถั่วเหลืองให้ดูแล้วว่าอยากจะรู้ว่าถั่วเหลืองมันมายังไงในตู้อ๋อคือมันไม่ได้มาในถุงสินะมันมาเป็นแบบเป็นเม็ดแบบเต็มคอนเทนเนอร์เลยพี่แล้วตอนนี้แกก็กำลังเอาเหล็กงัดโยโย่ไม่มีเสียงเหล็กงัดตอนนี้แกกำลังเอาเหล็กงัดเหมือนกำลังเจาะรูอยู่นะครับอย่าบอกนะว่าเจาะปุ๊บแล้วไหลเย้ใช่เลยโอ้โหเสียงเนี่ยเหมือนฝนแบบตกแบบดังๆอ่ะตอนนี้พอผมไปหยิบเม็ดถั่วเหลืองมาอยากรู้จังเลยต้นถั่วเหลืองมันสูงประมาณไหนอะพี่ต้นถั่วเหลืองไม่สูงนะแต่ว่าที่ผมเห็นก็เราจะเป็นเปลือกพุ่มมาถั่วเหลืองเวลาเหมือนกับถั่วแล้วคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะตะกี้เราก็มีคำถามกันว่าเฮ้ยพี่จากอย่างเงี้ยพอมันลงมาด้านล่างอะเราเอาขึ้นไซโลไงครับพี่คือเนื่องจากว่าข้างล่างเนี่ยเรามีบ่อที่พักถั่วเหลืองหลังจากที่เทไปในบ่อเนี่ยใหญ่ขนาดกว่า20ตันจะค่อยๆลำเลียงโดยสายพานอ๋อใช่สายพานลำเลียงเนี่ยเราจะมีกระเพาะดึงขึ้นก่อนพอดึงขึ้นเนี่ยจะนำไปเก็บที่ถังไซโลท
ที่เห็นข้างบนนี้นะครับเป็นสายพานลำเลียงเราจะนำถั่วจากถังที่เก็บเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยขึ้นไปพักข้างบนก่อนเส้นทางนี้จะไปเส้นทางห้องผสมแต่แล้วเราเดินในอาคารได้ไม่ได้เดินทางนี้นะครับอันนี้เป็นเมล็ดถั่วเหลืองโทเวใช่ครับใช่ครับไม่เพราะเราเห็นอะคือแบบเขาข้ามกันมาเลยนะเส้นทางเดินตรงนี้เขาข้ามกันมาเลยไอ้ที่นี่ก็คือที่เดียวสปอร์ตที่ทำกินสปอร์ตใช่ไหมครับใช่ครับเป็นกินสปอร์ตหลายคนไม่ทราบว่าจริงๆบริษัทกินสปอร์ตผลิตไว้ตรงนี้มากว่า65ปีแล้วโอ้โหแล้วกินสปอร์ตนี่แบรนด์คนไทยคือกินสปอร์ตเป็นแบรนด์คนไทยจริงๆแล้วบริษัทกินสปอร์ตเนี่ยเราตั้งกรกฎาคม2496 2496บริษัทกินสปอร์ตเนี่ยอยู่ที่หลานหลวงแล้วก็เรามาเริ่มผลิตไวตามิ้วเมื่อปี2501นับการผลิตไวตามิ้วเนี่ยก็65ปีผมพาเข้าไปชมในพื้นที่การเตรียมน้ำนมถั่วเหลืองห้องนี้มีความพิเศษยังไงครับพี่คือห้องนี้เป็นห้องที่เตรียมน้ำนมถั่วเหลืองทั้งหมดอยู่ในห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องเฉพาะเราจะจำกัดพื้นที่ไม่อนุญาตให้ใครเข้าพนักงานที่นี่ก็ไม่ได้เข้าพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องเราไม่อนุญาตเลยเป็นเรื่องของความสะอาดเหรอพี่เป็นเรื่องของความลับของเราด้วยความลับด้วยเป็นความลับนี้แล้วเราขายได้ใช่ไหมครับพี่อย่างวันนี้เราก็ได้รับอนุญาตนี่ไงเขาบอกว่าห้ามถ่ายรูปเราถ่ายวิดีโอถูกไหมเราถ่ายวิดีโอไม่ผิดละถ่ายได้ก็ถือโอกาสเปิดบ้านให้ชมได้เลยครับพี่ขออนุญาตริมนิ้วเลยครับพี่ไปไปนี่คุณก็คือใส่หมวกมึงก็เอาแล้วใช่ไหมคุณรู้ไหมว่ามันมีโลโก้อยู่ของที่เราหอมันพับอยู่นายก็เป็นนินจาจากหมู่บ้านกินสปอตวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพาเข้าไปที่พื้นที่เตรียมนมถั่วเหลืองเลยละกันก็เดี๋ยวจะมีผมแล้วก็มีทีมช่วยซัพพอร์ตทีมของห้องผสมที่นี่ได้ครับพี่ครับผมผมไปเริ่มไปที่กระบวนการเลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้ไว้ทำอะไรพี่โล่งดังต่อไปขยายอีกเหรอพี่ส่วนนี้นะครับเป็นพื้นที่ของการเริ่มกระบวนการเตรียมน้ำนมถั่วเหลืองแล้วเรามี3รายการผลิตถ้าเริ่มแรกจากกระบวนการเนี่ยถั่วเหลืองเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูที่พื้นที่ไซโลไซโลจะถูกลำเลียงถั่วมาเริ่มต้นถั่วจะเข้ามาที่ถังเล็กๆนี้มาพักที่นี่ก่อนมาพักที่นี่เพื่อทยอยใช้เป็นรายชั่วโมงเราจะมีเลเวลคอยควบคุมระดับอัตโนมัติแล้วก็เติมอัตโนมัติเข้ามาในระบบเริ่มต้นกระบวนการเนี่ยอย่างเช่นน้ำนมที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับถั่วจะถูกมาแช่ในอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกถังแช่ถังแช่ใช่คือถังแช่ถั่วนะครับตัวนี้เนี่ยถั่วจะวิ่งอยู่ในนี้ประมาณ1ชั่วโมงเราก็จะมีอุณหภูมิในการควบคุมอยู่พอออกจากกระบวนการนี้แล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการโม่เราแช่เขาไว้เพื่อให้เขานิ่มก่อนใช่ครับแล้วเราค่อยไปโม่เขาเพื่อเอาน้ำนมออกมาใช่ครับคือกระบวนการแช่เพื่อให้ถั่วนิ่มนะครับเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงอันนี้คืออะไรพี่ตัวนี้เป็นตัวเราเรียกว่าลินเตอร์ถั่วที่ออกมาเนี่ยจะไหลเข้ามาจากคอนเวเยอร์ตัวนี้แล้วก็จะมีน้ำร้อนล้างถั่วอีกครั้งนึงจะแยกน้ำออกที่ล้างอะไรออกและถั่วที่เห็นเนี่ยคือถั่วที่แช่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้ถั่วตัวนี้พร้อมที่จะเป็นโม่แล้วเรามีการโม่2สเต็ปในการโม่หยาบก่อนแล้วเป็นโม่ละเอียดโม่หยาบก่อนแล้วให้ละเอียดใช่ครับใช่ทำไมต้องโม่2ทีอ่ะคือเนื่องจากว่าถั่วเนี่ยถ้าเกิดเราไปโม่หยาบทีเดียวหรือละเอียดทีเดียวเนี่ยในการแตกตัวของถั่วเนี่ยจะไม่ค่อยละเอียดเราจะสามารถดึงถั่วมาใช้ได้น้อยที่เห็นในนี้เป็นระบบปิดทั้งหมดเราไม่มีคนไปสัมผัสของเหลวในนั้นเลยเราคอนโทรลโดยระบบอัตโนมัติคอนโทรลในเรื่องของอุณหภูมิอัตราการไหลแล้วก็ในเรื่องของทุกอย่างเป็นระบบการโม่ละตัวนี้คือโม่หยาบของเราพอโม่หยาบเสร็จจะถูกส่งไปที่โม่ละเอียดอันนี้เป็นโม่ละเอียดของเราละหลังจากการโม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำถั่วมันจะเป็นลักษณะข้นๆเหมือนที่เราโม่เคยเห็นใช่ไหมครับมันจะเป็นกากถั่วเหลืองกับน้ำนมถั่วที่ได้ยังไปใช้ไม่ได้เราจะต้องเอาส่วนเนี้ยส่งเข้าไปเหวี่ยงเพื่อแยกกากถั่วเหลืองกับน้ำนมออกก่อนเรามีเครื่องแยกกากถั่วเหลืองด้านหลังเครื่องแยกกากแยกกากออกก่อนไม่มีคนอยู่เลยคือคนเราใช้น้อยมากเนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติเห็นถั่วที่ไหลออกมาก็ตรงนั้นน่ะมันดูขาวๆเหมือนกันนะพี่คือตรงนั้นน่ะยังมีถั่วกับน้ำที่แช่ถั่วบางส่วนไหลออกมาก่อนแต่น้ำที่แช่ถั่วจะถูกแยกออกนอกระบบไปคือเนื่องจากว่าส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องสกัดน้ำนมถั่วเหลืองพอหลังจากเราโม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้กากถั่วเหลืองกับน้ำนมจะถูกส่งเข้าเครื่องดีกัตเตอร์ตัวนี้เราเรียกว่าเครื่องดีกัตเตอร์หรือเครื่องแยกกากตะกอนตัวนี้นะครับเราจะแยกน้ำนมกับกากตะกอนออกน้ำนมที่ได้เราจะถูกส่งไปที่ถังเก็บแล้วซึ่งพร้อมใช้แล้วพร้อมใช้แล้วคือเนื่องจากว่าระบบนี้เป็นเครื่องสกัดน้ำนมถั่วเหลืองมีขั้นตอนอะไรอีกหลายขั้นตอนแต่หลังจากการคัดแยกกากเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีขั้นตอนอื่นๆอีกสุดท้ายแล้วน้ำนมดิบที่ได้แล้วไปเก็บที่ถังพี่เอกเชิญครับพี่คือหลังจากที่เราได้น้ำนมเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำนมเนี่ยจะถูกส่งมาพักเก็บที่นี่ก่อนเนื่องจากว่าในการผลิตของเราแต่ละวันเนี่ยบางรายคนละสูตรต่างสูตรต่างชนิดกันดังนั้นน้ำถั่วที่ได้เนี่ยเราจะมีหลายโปรไฟล์ถังใบนี้จะพักน้ำนมในขั้นต้นเป็นน้ำนมถั่วเหลืองดิบแล้วที่พร้อมใช้งานพอดีน้องมาให้ดูร้อนๆนะอันนี้เป็นการถั่วเหลืองนะครับจับได้แต่จะร้อนๆหน่อยนะอันนี้ส่วนนี้ส่วนที่ทิ้งแล้วส่วนไม่ใช่ส่วนที่จะมารับไปครับตัวนี้อยากขึ้นไปดูบนถังไหมครับอยากครับมาไปดูมาโอเคเปิดนะครับหอมโอ้ยหอมมากหอมมันจะเป็นกลิ่นนมถั่วเหลืองเลยผมมีคำถามครับถ้าเกิดผมเอาไวตามิ้วแบบขวดที่บ้านเนี่ยเอาไปต้มมันจะทานได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าอยากได้กลิ่นที่มันหอมแบบนี้ได้ครับเพราะเวลาเรากินเย็นกลิ่นอาจจะไม่เตะเท่านี้บางครั้งผมยังเอาไวตามิ้วเข้าไมโครเวฟเลยอ๋อมีคั
ตัวอยากกินอุ่นๆใช่ไหมใช่อยากกินอุ่นๆผมไม่เคยกินอุ่นๆเลยผมเคยต้มกินใส่ไข่เหมือนกินแบบน้ำเต้าหู้ตอนเช้าเลยอร่อยใช่ครับได้ครับได้ครับคุณภาพไม่ลดถ้าพูดถึงคำว่าคุณภาพตรงนี้อยากถามแล้วว่าผ่านทั้งขั้นตอนทั้งการล้างด้วยความร้อนเจอทั้งบดทั้งหยาดทั้งละเอียดจริงๆคุณค่าของนมถั่วเหลืองมันหายไปไหมพี่อาจจะมีบางส่วนแต่เราพยายามที่จะรักษาคุณภาพทุกอย่างให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นระบบปิดคือเนื่องจากว่าระบบปิดเนี่ยจะคงคุณภาพของกลิ่นต่างๆให้คงอยู่กับเราอยู่ในขวดได้ตลอดเวลาทุกส่วนที่เห็นเป็นระบบปิดทั้งหมดเราไม่มีระบบเปิดเลยนะครับดังนั้นกลิ่นทุกอย่างเนี่ยเราคอนโทรลไม่หมดเลยควบคุมไม่หมดไปไหนต่อพี่ไปไหนต่อไปลงทางนี้ไปทั้งโรงงานเนี่ยร้อนมาตลอดแต่ตรงนี้ที่เรายืนอยู่เย็นเย็นพี่ตรงนี้คืออะไรครับโซนนี้เป็นโซนที่ต้มและผสมเมื่อกี้เราดูถังผสมในเรื่องของน้ำนมดิบมาแล้วน้ำนมดิบเมื่อกี้ที่พร้อมใช้ครับผมน้ำนมดิบเนี่ยจะถูกส่งมาที่ถังต้มด้านหลังเนี่ยจะเป็นถังต้มครับผมนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการของเรามี3ลาย1ชั่วโมงเนี่ยเราใช้น้ำนมค่อนข้างเยอะดังนั้นใน1ลายเราจะมีถังต้มอยู่หลายถังครับผมที่เห็นเนี่ยเป็นถังต้มกระบวนการนี้เนี่ยส่วนผสมทุกอย่างนะครับจะถูกส่งเข้ามาผสมที่นี่ตามสเปคที่เรากำหนดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิปริมาณน้ำทุกอย่างปริมาณนมทุกอย่างจะผสมที่นี่พอได้เวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถือว่าจบกระบวนการจะถูกส่งไปที่กระบวนการบรรจุต่อแต่จะผ่านขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการผ่านเครื่องโฮโมเจนไนเซอร์คือการทำให้น้ำนมเป็นเนื้อเดียวกันเรามีเครื่องโฮโมเจนไนเซอร์อยู่ด้านท้ายเดี๋ยวพาไปดูโฮโมเจนไนเซอร์ไม่ใช่เครื่องกวนอย่างนี้หรอไม่ใช่ครับเราเป็นเครื่องตีไขมันถ้ามองง่ายๆเหมือนคั่งเยอร์ในการบดอัดตีอัดเป็นของเหลวลูกสูบอะไรประมาณนี้ครับถามเรื่องนี้หน่อยถึงหัวดำๆอ่ะเต็มไปหมดเลยมันคือหัวอะไรพี่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ควบคุมการปิดเปิดวาล์วในระบบอัตโนมัติขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะส่งน้ำนมไปบรรจุตัวนี้คือโฮโมเจนไนเซอร์เป็นลักษณะสูบเห็นไหมเป็นการสูบข้างเยื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันนี่คือเขากำลังปั๊มตัวน้ำนมกับน้ำให้มันเข้าแล้วก็ผ่านเข้ามาแล้วก็มีอัดด้วยแรงดันสูงน้ำนมที่ไหลผ่านเครื่องนี้แล้วเนี่ยพร้อมบรรจุแล้วตั้งแต่สุดท้ายหลังจากตัวนี้แล้วน้ำนมจะถูกปล่อยไปที่นู่นแล้วแต่ก่อนจะปล่อยแล้วจะมีการเก็บน้ำนมจากจุดนี้เพื่อไปสอบคุณภาพในห้องเดี๋ยวเราไปในห้องเลยได้ครับได้ครับก็ห้องนี้นะครับเป็นห้องควบคุมคุณภาพนะครับในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยน้ำนมลงไปบรรจุเนี่ยเราจะต้องเก็บน้ำนมมาตรวจสอบคุณภาพในห้องนี้ห้องนี้เนี่ยคอนโทรลระบบเครื่องจักรการผลิตน้ำนมทั้งหมดทุกกระบวนการอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดควบคุมไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือปล่อยน้ำนมไปให้ถูกต้องบรรจุขวดใช่ครับถูกต้องซึ่งพอไปบรรจุขวดเดี๋ยวมีอีกระบบนึงแยกไปใช่ครับใช่ครับตรงนี้ครับอยากรู้ว่าวันนึงเนี่ยเราผลิตที่โรงงานนี้ประมาณสักกี่ขวดครับจากตรงนี้ถ้าที่โรงงานหนองแคนะครับเป็นโรงงานของเราเนี่ยเป็นโรงงานที่น้องใหม่ละกันแห่งที่3ของบริษัทกิตติพรเนี่ยเราผลิตเราใช้ขวดนะครับวันละ 1.7 ล้านขวด 1.7 วันละขวดกำลังการผลิตของเราสามารถสูงสุดเราทำได้ 1.7 ล้านขวดต่อวันต่อวันโรงงานเดียวโรงงานเดียวโรงงานเดียวแต่ที่หนองแคนี่ผลิตเฉพาะขวดแก้วใช่มั้ยครับที่นี่เฉพาะขวดแก้วยังมีพวกแบบเป็นกล่องอะไรอยู่มั้ยฮะกล่องเนี่ยปัจจุบันเราผลิตที่โรงงานรังสิตเราผลิตที่โรงงานรังสิตเป็นฐานครับเป็นฐานใหญ่ในการผลิตที่นั่นเรามีสินค้านอกจากวิตามินแล้วจะมีวีซอยที่เป็นนมกล่องถ้าจะการท่านก็จะเห็นอ๋อตัววีเหมือนกันใช่วีซอยแสดงว่าวัดท่าทองก็เกี่ยวกับใช่ใช่เดี๋ยวไม่ได้ว่าผลิตเยอะขนาดนี้เราขายเฉพาะในเมืองไทยป่ะฮะไม่ครับเราส่งออกต่างประเทศหลายประเทศมากที่ไหนบ้างครับพี่ยกตัวอย่างนะครับที่หลักๆที่เราผลิตที่นี่เราส่งนะครับประเทศกาน่าไนจีเรียแล้วก็ประเทศอังกฤษอเมริกาประเทศฟิลิปปินส์มาเลเซียลาวแถบเอเชียเราส่งหลายที่ตะวันออกกลางคูเวตเรามีหลายประเทศอะไรนะชิมน้ำนมชิมน้ำนมน้ำนมชิมเหรอเราเก็บตัวอย่างมาให้แล้วเดี๋ยวจะได้ชิมสดๆของที่ห้องนี้เลยนี่คือในถังที่ตะกี้พวกเราขึ้นไปไหมครับใช่ครับคืออันนั้นเป็นน้ำนมดิบแต่น้ำนมที่จะให้ชิมเนี่ยเราผสมตามสูตรเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะส่งไปบรรจุเราจะให้ชิมแช่เพื่อให้เย็นขึ้นใช่ไหมครับใช่ขนาดที่เราเก็บเนี่ยอุณหภูมิจะสูงอุณหภูมิประมาณ80กว่าโอ้ถ้าเราดื่มขนาดนั้นไม่น่าจะไหวไม่น่าจะไหวชาตอนนี้เราจะลดอุณหภูมิลงเพื่อให้เราชิมได้ง่ายขึ้นชิมตรงนี้มีพวกสาคูมีวุ้นอะไรไหมครับวันนี้จะว่าไปก็ดีนะพออุ่นๆปุ๊บนึกถึงเลยอันนี้คือเบสแบบไหนครับพี่ทูโกออริจินอลเป็นนมที่เราขายดีมากตัวนี้เขาเป็นนักชิมเหรอคะหรอพี่ชื่ออะไรครับชื่อคุณค่ะพี่กุลเป็นนักชิมของโรงงานเลยคือน้องก็เป็นวิศวกรประจำที่หน่วยงานนี้จะต้องชิมน้องๆที่นี่ก่อนที่จะปล่อยทุกคนก็จะต้องชิมต้องชิมเพื่อก่อนจะปล่อยเอาชนก่อนเอาชนโอเคหอมมากพี่อันนี้คือยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยเหรออันนี้ปรุงเรียบร้อยแล้วแต่ปรุงแล้วยังไม่ได้ฆ่าเชื้อใส่น้ำตาลแล้วจ้าดื่มได้นะครับดื่มได้อันนี้คือสดจากถังพักเลยถังต้มเลยบอดี้แน่นมากกินแล้วแบบรู้สึกว่ามันหนักแน่นดีฟิลยังไงฟิล
ฟิลแบบติดลิ้นเลยความมันความอร่อยของไวตามิลค์อันนี้ก็ต้องไปฆ่าเชื้ออีกใช่ไหมอันนี้หลังจากที่เราคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วคุณภาพพร้อมปล่อยลงไปเนี่ยทางห้องผสมที่นี่ก็จะปล่อยน้ำนมทั้งหมดลงไปด้านล่างด้านล่างก็จะมีถังพักแล้วก็รับไปบรรจุขวดในขั้นตอนการฆ่าเชื้ออยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราพาไปดูได้เลยครับซึ่งไอ้ที่เรากินตอนนี้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ฆ่าเชื้อแต่มันก็ปลอดภัยใช่ครับไอ้ที่เราต้องเอาลงไปฆ่าเชื้อข้างล่างเนี่ยเพราะว่าเราต้องส่งไปกระจายขายทั่วประเทศต้องการให้มันอยู่ได้นานขึ้นใช่ครับนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อของเราเนี่ยจะมีอายุเก็บที่เราการันตีไว้ที่1ปีโอ้โหจะเก็บจะดื่มเดือนไหนรสชาติเท่ากันทุกเก็บโดยไม่ต้องแช่ก็ได้พี่เอกใช่ครับเก็บโดยที่ไม่ต้องแช่เก็บได้1ปีบอกเลยว่าอร่อยตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของบรรจุใช่ไหมครับพี่ใช่ครับซึ่งความสะอาดก็น่าจะไม่ซีเรียสเท่าข้างบนแล้วเพราะข้างบนจะเป็นปลอดเชื้อคือข้างบนเนี่ยเราควบคุมพื้นที่ในเรื่องของความสะอาดเป็นกรณีพิเศษนะครับเป็นพื้นที่ไฮแคร์แอเรียอย่างที่บอกว่าเราควบคุมผู้พูดไม่เกี่ยวข้องต่างๆเข้าไปแล้วก็ในเรื่องของความสะอาดทุกกระบวนการทุกคนทุกส่วนนะครับดังนั้นก็จะมีการสวมชุดสวมเสื้อกาวทำความสะอาดทุกอย่างให้ถูกต้องตามสุขภาพอนามัยซึ่งโซนนี้เราจะไปเริ่มดูจากตรงไหนกันครับจากจุดนี้เราจะไปสู่กระบวนการบรรจุขวดซึ่งจะอยู่เริ่มต้นที่จุดนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในจนถึงกระบวนการฆ่าเชื้อจนถึงส่งเข้าคลังสินค้าเลยได้ครับพาเข้าไปดูครับอย่างแรกเลยนมที่พร้อมบรรจุครับมันลงมาทางท่อไหนครับพี่นมที่พร้อมส่งเนี่ยจะอยู่ถังอยู่ด้านหลังส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เริ่มต้นกระบวนการขวดส่วนนี้เรารับมาจากซัพพลายเออร์ของเราขวดเราใช้ขวดใหม่ 100% นะครับเราไม่มีการใช้ขวดเก่าทั้งสิ้นขวดใหม่จะถูกลำเลียงเข้ามาในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็เครื่องจักรจะลำเลียงจะปาดออกอัตโนมัติที่จุดนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดปาดขวดหรือเราเรียกว่าดีพาราไทเซอร์นะครับจะเห็นว่าขวดลำเลียงออกมาทีละชั้นทุกกระบวนการคนไม่ได้ไปสัมผัสเลยที่เครื่องของเรา1ลายเราใช้คนเพียง8คนจะเห็นว่าคนจะไม่ค่อยมีขวดที่ลำเลียงเข้ามาเนี่ยจะค่อยๆลำเลียงตามคอนเวเยอร์เข้าไปอัตโนมัติทั้งหมดเราจะไปสเต็ปแรกไปเครื่องตรวจขวดเดี๋ยวไปดูเครื่องตรวจขวดมาขวดหมดเลยอ่ะเพราะอย่าลืมว่า 1.7 ล้านกำลังการผลิตนะผมมีเรื่องอยากถามครับพี่อะไรพี่1ในเครื่องหมายการค้าของไวตามิลค์คือที่ขวดอ่ะมันจะมีเม็ดเพราะอะไรพี่อันนี้เป็นดีไซน์ให้จับกระชับมือครับส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่คอขวดเห็นไหมที่มีดอทก็คือเป็นให้การกระชับมือส่วนหนึ่งมีเหตุผลใช่ครับใช่มันเป็นอะไรที่ดูเพลินมากจริงๆนะขวดมันเดินไปเรื่อยๆคุณดูดิมันเรียบร้อยไปหมดเลยอ่ะกำลังเลี้ยงกันอยู่แล้วก็เดินไหนเราเลยต่อแถวเดินต่อแถวกันโอ้นะโอ้นะมันมีหมุนด้วยมันมีหมุนด้วยเฮ้ยพี่อะไรถ่ายรูปนัดขวดทุกขวดก่อนนะมันบรรจุเราจะต้องตรวจขวดนะครับขวดที่เราตรวจเราตรวจอะไรบ้างขวดที่เสียลูกเราไม่นำไปใช้หรือขวดขนาดไดมิเตอร์ไม่ได้หรือมีสิ่งแปลกปลอมในขวดทุกอย่างเราจะไม่นำไปใช้เราจะมีเครื่องจักรตัวนี้เป็นเครื่องตรวจขวดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นมีฟองอากาศหรือบิดเบี้ยวหรือคอขวดไม่ได้ปากขวดไม่ได้มาตรฐานเครื่องตัวนี้จับได้หมดและจะรีเจ็คออกไปนอกระบบอย่างนี้เป็นการเอ็กซเรย์ที่คอขวดจะเครื่องจะเอ็กซเรย์จะตรวจจับถ้าเกิดขวดขนาดไดมิเตอร์อะไรไม่ได้เนี่ยหรือขนาดที่ไม่ได้ตามที่เราสเปคที่เรากำหนดจะถูกรีเจ็คออกนอกระบบจะไม่นำไปใช้ขวดที่ตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะถูกลำเลียงเข้ามาที่เห็นตรงนี้เป็นเครื่องล้างขวดเครื่องล้างขวดเป็นการล้างอัตโนมัติอยู่ภายในนะครับสปีดของเครื่องนี้เราบรรจุล้างและบรรจุอยู่ที่500ขวดต่อนาทีโอ้ดังนั้น1ชั่วโมงเนี่ยเราจะบรรจุที่ 30,000 ขวดต่อ1ชั่วโมงหลังจากล้างแล้วเราก็ขวดจะถูกส่งเข้าไปบรรจุที่ด้านนี้ด้านในนี่คือใส่ฝาแล้วเหรอพี่หลังจากบรรจุแล้วเนี่ยจะถูกมาปิดฝาอย่างวันนี้เราผลิตเป็นฝาเกลียวใช่มั้ยครับลายนี้ผลิตฝาเกลียวก็เป็นสินค้าฝาเกลียวที่บรรจุมาเรียบร้อยแล้วที่ปิดฝาออกมาจากขวดเปล่าล้างและเติมลงไปและปิดฝาเนี่ยใช้เวลาอยู่แค่ในสายพานนี้ผมว่าไม่ถึง1นาที500ขวดต่อนาทีดังนั้นถ้า1วินาที5ขวดประมาณแค่กระพริบตานี่ก็5ขวดแล้วไวมากนะพี่ไวเข้าไปฮะหลังจากปิดขวดแล้วร้อนเนี่ยเราจะมีการสแตมป์วันที่หมดวันที่ผลิตเวลาที่ผลิตต่างๆสแตมป์ตรงนี้เลยเครื่องนี้ทำให้ที่ตรวจระดับน้ำนมที่ออกจากเราทุกขวดเนี่ยจะต้องได้ระดับเท่ากันต่ำไม่ได้ถ้าต่ำเราต้องรีเจ็คเพราะว่าเราดีแคร์ในเรื่องของระดับปริมาณการบรรจุที่300 ml ดังนั้นน้ำนมในขวดต้องได้ปริมาณตามกฎหมายกำหนดใช่ครับอันนี้เราตรวจฝาด้วยเราตรวจฝาอยู่ตรวจฝาตรงนี้เราตรวจทั้งระดับน้ำแล้วก็ตรวจฝาด้วยฝาอย่างเช่นเนื่องจากว่าเรามีสินค้าหลายตัวที่เป็นฝาสีเขียวฝาสีทองถ้าเกิดวันนี้เราใช้ฝาสีแดงแล้วเกิดมีฝาปนมาเครื่องตัวนี้ก็จับได้มันก็จะดีดออกนอกระบบไปโอเคไปสเต็ปต่อไปเลยครับได้ครับหลังจากที่บรรจุเรียบร้อยแล้วขวดทั้งหมดจะลำเลียงเข้ามาที่ด้านนี้ส่วนนี้เป็นส่วนที่จะป้อนขวดเข้าไปที่เตาอบตัวนี้จะทำหน้าที่ฆ่าเชื้ออย่างที่โอเข้าใจว่าเป็นเซอรีไลน์ถูกแล้วเราฆ่าเชื้อด้วยระบบเซอรีไลน์ขวดที่เข้าไปในเตาอบเนี่ยจะอยู่ในเนี้ยประมาณ1ชั่วโมงจะวิ่งอยู่ในเนี้ยขึ้นลงเรามี4ทาวเวอร์ด้านในจะวิ่งขึ้นลง4ชั่วโมงเตาอบเนี้ย
มีที่เดียวในเมืองไทยพี่เอกแล้วอันนี้คือที่เขาฉีดนี่คือน้ำร้อนเหรอพี่เป็นน้ำร้อนสเปรย์เพื่อให้ขวดในเรื่องของการกระทบกันป้องกันการล้มหรือพวกนี้อันนี้เป็นน้องๆที่เป็นมาเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการล้มเพื่อให้ขวดเนี่ยมีความเบียดกันและเป็นการเหมือนเป็นการหล่อลื่นแต่เป็นน้ำร้อนปกติธรรมดาถ้า1ชั่วโมงแล้วออกมาจากเนี่ยก็คือส่วนเนี้ยคือผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วขวดที่เห็นนี่เนี่ยนับจากวันนี้ไปมีอายุ1ปีแต่ตะกี้พี่พูดว่าอยู่ในนี่1ชั่วโมงเนี่ยผมเห็นตอนนี้เข้าไป1นาทีเนี่ยมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วใช่คือแสดงว่าไอ้นี่มันสูงเท่าไหร่ครับสูงประมาณ19เมตรสูงมากสูงมากใช่เขาจะวิ่งเข้าไปแล้วก็วนลงวิ่งเข้าไปแล้วก็วนลงตื่นของชั้นได้คือไม่ได้มีคือขึ้นอย่างนี้แล้วลงแล้วขึ้นอีกเหรอฮะใช่ครับใช่แสดงว่า10กว่าเมตรที่มีหลายเลเยอร์ด้วยใช่ครับใช่ถ้าเห็นเลเยอร์นะครับที่เขาเป็นซองๆเนี่ยเป็นกระบอกขวดจะถูกป้อนเข้าไปแล้วก็จะค่อยๆไหลขึ้นไปจะเห็นว่าความเร็วไม่สูงจะค่อยๆเลื่อนขึ้นไปทีละสเต็ปแล้วก็ลงมาแบบนี้แล้วก็ลงมาอีกห้องนึงแล้วก็ขึ้นลงขึ้นไปอีกใช่ลงขึ้นลงอย่างนี้กี่รอบฮะประมาณ4รอบ4ทาวเวอร์แสดงว่าขึ้น15นาทีลง15นาทีประมาณขึ้น15นาทีลง15นาทีชั่วโมงนึงพอดีออกในทาวเวอร์สุดท้ายคือการคูลดาวน์คือลดอุณหภูมิของน้ำนมครับนมที่ออกมาเนี่ยจะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ42องศามันค่อยๆดันออกมาเรื่อยๆแล้วมันก็ไหลดูดิผมพยายามจะรู้มันจะแตกว่ามันไม่แตกนะมันแบบเห็นป่ะเหมือนทหารไวตามิ้วจะไปบุกอะไรทั้งอย่างจากนี้ไปไหนต่อครับพี่จากนี้ขวดที่ออกจากนี้นะครับจะถูกลำเลียงไปปิดฉลากฉลากก็คือที่เราเห็น OBP เราเรียก OBP หรือเลเบลแต่ละสูตรก็จะแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องลาเบลเลอร์ด้านหน้าไปดูครับก็เมื่อกี้เรามาดูจากการฆ่าเชื้อหลังจากการฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยขวดจะถูกลำเลียงมาที่เครื่องลาเบลเลอร์หรือเรามาปิดฉลากที่ขวดนะครับเครื่องนี้เนี่ยเรามีความเร็วอยู่ที่500ขวดต่อนาทีเช่นเดียวกับสปีดฟิลเลอร์นะครับซิงกันซิงกันเครื่องจักรทุกส่วนของเราเนี่ยจะซิงกันซิงสปีดทั้งหมดนะครับเนื่องจากเป็นความเร็วสูงอย่างที่เห็นขวดเนี่ย500ขวดต่อนาทีขวดหลังจากปิดฉลากเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะถูกส่งไปที่เครื่องแท็กเกอร์ที่เป็นลักษณะหุ้มชิงอีกรอบหนึ่งขวดที่เห็นออกเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการอีกต่อเลยที่สงสัยคือม้วนนึงเนี่ยมันแปะได้กี่ขวดพี่โดยประมาณ 29,000 ม้วนนึงปิดได้ 29,000 ขวดครับอันนี้ต่อครับคือสังเกตว่าผมเมื่อกี้คิดอยู่ว่าถ้าเกิดมัน 29,000 ขวดใช่มั้ยแล้วถ้ามันหยุดถ้ามันหมดจะเปลี่ยนกันยังไงผมก็เลยสังเกตเห็นว่าอ๋อเค้ามีอีกมีอันนึงอยู่พอหมดอันนี้ปุ๊บแล้วเรามาสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆงั้นโรงงานก็ได้เป็นสะดุดเหมือนเทปเลยอ่ะพี่มีหน้า A หน้า B หน้า A หมดหน้า B ต่อวันละ1,700,000อย่างงี้เปลี่ยนวันนึงหลายม้วนนะพี่เออว่ะใช่ป่ะใช่ม้วนหนึ่งได้แค่ 25,000 โอ้โหเป็น10ม้วนเลยอ่ะหลังจากที่เราปิดฉลากเครื่องลาเบลเลอร์มาแล้วเนี่ยขวดจะถูกส่งลำเลียงมาที่เครื่องนี้เครื่องนี้เราเรียกว่าเครื่องแพ็คเกอร์เครื่องแพ็คเกอร์เนี่ยทำหน้าที่หุ้มชิ้นคือเนื่องจากว่าขวดตัวนี้เราจะจับตัวให้เป็นก้อนละ6ขวดนะครับแล้วก็นำขวดที่ชิ้นผนึกแล้วเนี่ยจะถูกส่งลำเลียงเข้าไปอีกเครื่องนึงไปลงรังในขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เห็นเนี่ยจะมีชิ้นจะเรียงเข้าอย่างเป็นระเบียบเป็นระเบียบจริงๆครับเป็นระเบียบมากๆด้วยจะแล้วก็มีชิ้นด้านหน้าแล้วก็เข้าไปอบคือเราจะมีเตาอบชิ้นเพื่อให้หดตัวเพื่อให้เกาะแล้วยังไงต่อครับพี่ขวดที่ผ่านการชิ้นแรปแล้วเนี่ยที่เป็นก้อน6ขวดเนี่ยนะครับจะถูกลำเลียงถ้าเห็นสายพานด้านนอกเนี่ยที่เขียวกำลังลำเลียงออกไปนะครับจะถูกส่งม้วนมาด้านหลังเข้าที่เครื่องนี้อีกทีนึงครับผมเนื่องจากว่าระยะเวลาและความเร็วของคอนเวเยอร์ต่างๆเนี่ยที่เราบาลานซ์ไว้ทำให้ต้องมีเวลาระยะเวลาการเดินทางต้องไปอ้อมซะหน่อยใช่อ้อมซะหน่อยเดี๋ยวมันจะเร็วไปใช่ครับแล้วก็จะอ้อมมาแล้วจะมาเข้าที่เครื่องนี้เป็นเครื่องสุดท้ายเครื่องนี้เป็นเครื่องที่จะจัดเรียงขวดที่6ขวดต่อแพ็คเนี่ยเข้าสู่รัง1รังเนี่ยจะมี4แพ็คอย่างเงี้ยครับเราเรียกว่าเป็นแพ็ค6ที่นี่นะครับ6 4 24ใช่ครับ1รังจะมี24ขวดที่น่าตื่นเต้นมากๆคือตั้งแต่เริ่มต้นขวดเปล่าๆมันอยู่ในสายพานอันเดียวกันมันไหลมาเรื่อยๆหมดเลยครับมันไม่ได้แบบเอ้ยคนย้ายไปไม่มีใครจับเลยไม่มีคนจับเลยทุกอย่างก็ทำให้ใครที่ซื้อนมถั่วเหลืองไวตามิ้วไปดื่มก็มั่นใจได้ว่าเขาใช้ขบวนการผลิตคุณภาพสูงมาตรฐานการผลิตนี่คือระดับโลกพอดูเครื่องจักรนี่ก็น่าจะอินพอร์ตเกือบทั้งหมดใช่ครับอ๋อนี่ไงกระดานมาตรงก้นแล้วนะฮะแล้วก็มีไอตัวนั้นมันค้างอยู่แล้วทำให้ดันเข้ามาเฮ้ยผมเรียกตรงนี้ว่าโอลิการมิโซนใช่ไหมส่วนพับกระดาษว่าก็ได้นะเดินไปดูไหมเดินไปดูต่อไหมพอปิดเสร็จแล้วก็จะมีเหมือนบังคับเนาะมียิงกาวพอหลังจากพับเรียบร้อยแล้วจะมีกาวเข้าไปฉีดแล้วจะปิดผนึกทุกอย่างอัตโนมัติหมดเลยแล้วมีตัวข้างๆคอยแบบดันข้างๆใช่ครับใช่พับกล่องถึงแค่ตรงนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับยังไม่จบขั้นตอนอ๋อในขั้นตอนถัดไปเนี่ยกล่องทุกกล่องจะถูกไปผ่านเครื่องชั่งน้ำหนักทุกกล่องเพื่อตรวจว่ามีขวดครบใน1ลังหรือไม่หรือขวดครับในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะลำเลียงลงพาเลทเดี๋ยวไปดูเครื่องจะเห็นไกลๆครับครับใช้คนน้อยจริงๆใช้คนน้อยมาก1ลาย3คนใช่มั้ย8คน
โรงงานของที่นี่รันอยู่กี่ชั่วโมงครับเรารัน24ชั่วโมงแต่เวลาโปรดักชันเราจะรันที่20ชั่วโมงโอเคอีก4ชั่วโมงเป็นเมนเทนแนนซ์เป็นเรื่องของการคลีนนิ่งอะไรต่างๆในระบบทั้งหมดการเตรียมเครื่องเพื่อเดินในวันต่อไปใช่ครับใช่ที่เห็นไกลๆที่เห็นตรงไฟเนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องเช็คเวทที่ผมบอกว่าในรังจะต้องวิ่งผ่านเพื่อชั่งน้ำหนักคือใน1รังจะต้องบรรจุครบ24ขวดก็คือจะมีตรงทาวเวอร์แดงๆเนี่ยนะรังใดที่ขาดเนี่ยเครื่องจักรจะดีดออกมาอัตโนมัตินะในขั้นตอนสุดท้ายอย่างอันนี้ขนมาเขาเรียกว่าอะไรใส่น้ำไม่เต็มให้รู้ว่าไอตัวเช็คเนี่ยยังทำงานอยู่มีใส่บ้างใช่ครับโอเคนี่คือทำมาถูกต้อง 100% ทุกวันไม่ได้ขอให้ลองเอาอะไรผิดใช่ไหมเช็คดูว่าตรวจได้ไหมเพื่อเป็นการเช็คระบบใช่ครับเช็คระบบทุกวันดังนั้นทุกรังเรามั่นใจได้ว่าสินค้าต้องครบในหนึ่งรังพอหลังจากขั้นตอนการผ่านเครื่องเช็คเวทแล้วเนี่ยจะถูกลำเลียงเข้าเครื่องอัตโนมัติเดี๋ยวไปดูด้านหน้าโอเคครับตัวนี้จะลำเลียงอัตโนมัติละอ่ะไปส่วนนี้เป็นเครื่องลำเลียงรังอัตโนมัติคือรังที่เข้ามาเนี่ยเราจะป้อนแต่ละเลเยอร์ตามแพทเทิร์นเพื่อเรียงหันหน้าหันซ้ายหันขวาเพื่อเรียงเข้าตามแพทเทิร์นและก็เรียงเป็นเลเยอร์อย่างนี้ให้ได้เต็มพาเลทสวยครับนะครับ1พาเลทเนี่ยเราจะเรียงอยู่ที่6ชั้นกล่องนี้ต้องหันถูกด้านของเขาแบบนี้เป็นแพทเทิร์นเลยแต่ละเลเยอร์จะหันไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าเราจะใช้การไขว้กันเนี่ยเป็นตัวเหมือนก่ออิฐใช่ครับใช่เพื่อให้เป็นความแข็งแรงของการแพ็คกิ้งใช่การผนึกของเขาเองโอเคก็ขั้นตอนสุดท้ายก็เรามีตัวอีกตัวนึงก็เป็นเรื่องการติดเลเบลที่พาเลทนะครับก็เป็นระบบอัตโนมัติเช่นกันคือตั้งแต่ต้นจนจบเป็นระบบอัตโนมัติทั้งกระบวนการเราจะมีตัวนี้เป็นตัวติดพาเลทขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งเข้าคลังสินค้าก็เก็บละอันนี้เขามาเก็บใช่ครับอันนี้เขาจะมาเก็บตัวนี้เป็นตัวติดเลเบลอันนี้ไม่ต้องห่อหรอครับพี่ไม่ต้องห่อครับคือถ้าเป็นลังลักษณะแบบนี้จะไม่ต้องแรปไม่ต้องห่อแต่ถ้าเป็นสินค้าที่เป็นแพ็ค12ที่มี12ขวดใน1ถาดอันนั้นต้องแรปอ๋อว่ามันเล็กกว่าใช่ครับขนาดพื้นที่ของการจัดวางจะเล็กกว่าสุดท้ายนี่ก็จะสุกลำเลียงส่งเข้าพื้นที่คลังสินค้าซึ่งจะอยู่ใกล้ๆเราตรงนี้นี่เองครับโอเคหลังจากที่เราผลิตทั้งหมดเราก็จะมาเก็บสินค้าไว้ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือเราเก็บไว้ที่นี่แล้วส่งออกทั่วโลกจากที่นี่เลยป่ะครับออกจากทั่วโลกที่นี่รวมถึงกระจายสินค้าไปยังสาขาต่างๆของเรานะครับอยู่ที่ประมาณ 3-4 แห่งที่อยู่ที่คลองหลวงรังสิตกิ่งแก้วต่างๆนะครับเรากระจายไปที่นี่แล้วก็คลังสินค้าของเราเนี่ยก็จะกระจายไปยังลูกค้าต่างๆแล้วก็สินค้าต่างประเทศเราก็จะโหลดออกจากที่นี่ตู้คอนเทนเนอร์จะมารอรับที่นี่แล้วก็โหลดลงเรือก็ออกจากที่นี่ทั้งหมดเลยครับผมรีบเอาขึ้นไปบนเรือจะได้มีเชฟไลท์ที่ยาวใช่ไหมฮะอันนั้นก็คือเนื่องจากว่าการระยะทางจากการลงเรือเดินทางแต่ละประเทศเนี่ยก็ต่างกันก็ถือว่ามันเป็นเวลาที่อยู่ในเชฟไลท์อยู่แล้วเพราะเชฟไลท์ของเรา1ปีคุณจะลงเรือ 3-4 วันก็ยังอยู่ในสามารถดื่มได้ปกติอะไรพวกนี้ไม่มีผลอะไรเราอ่ะพอรู้กำลังการผลิตต่อวันว่ามากสุดอ่ะ1ล้านกว่าขวดแต่ปีนึงที่เนี่ยส่งออกแต่เนี่ยกี่ล้านขวดเท่าไหร่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ละกันถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะปีที่แล้วนะครับของเราส่งออกเนี่ยจากสถานการณ์โควิดด้วยนะครับส่งออกไปที่เป็น 33% 33% ของกำลังผลิตทั้งหมดใช่ซึ่งปีนึงผลิตเท่าไหร่ครับเดือนละประมาณ9ล้านลิตรนะฮะประมาณ90ล้านลิตรต่อปีโดยเฉลี่ยประมาณ90ล้านลิตรต่อปีขวดนึงเพราะเดือนนึงเนี่ยอย่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเราก็ผลิตอยู่ที่ประมาณ9ล้านลิตรอ่ะตีกลมๆเลยถ้า90ล้านลิตรเลยนะอ่ะตีกลมๆเลย360ล้านขวดประมาณใช่ต้องประมาณ300ล้านขวดประมาณเท่านั้นซึ่งอย่างที่บอกนะครับสมมุติกับเราที่ไวเดมิวเนี่ยเป็นแบรนด์อันดับ1ในไทยผงนมถั่วเหลืองไปบรรจุขวดอันนี้อันดับ1จริงเพราะผลิตเยอะมากใช่ครับเราผลิตเยอะที่นี่มาถึงตรงนี้แล้วเริ่มอากาศร้อนอยากจะดื่มอะไรที่มันชื่นใจเย็นๆซะหน่อยครับผมได้เดี๋ยวไปชิมข้างบนกันได้ครับไปครับไปครับไปมาถึงโซนนี้แล้วครับโซนที่เราจะได้ชิมกันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานทุกท่านครับพี่อนันต์ทำอะไรที่นี่ครับผมครับผมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทกรีนสปอตนะครับก็ดูแลผลิตภัณฑ์ไวตามิลก็20กว่าปีแล้วครับรู้ทุกซอกทุกมุมได้ครับยิ่งประวัติศาสตร์ของไวตามิลเนี่ยอยู่ในรูปแบบขวดเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ติดตามนะครับมีอีกเยอะแยะมีขวดที่20ปีที่แล้วไหมฮะอยากกินพอดีเลยมีครับเชิญไปฝากด้วยนะฮะอยากกินหรือเปล่าฮะนั่นไงขวดเก่าอยู่ตรงนั้นข้างในน่าจะกินไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะกินไม่ได้แล้วแต่มันมีประวัติศาสตร์ที่อยู่ในผมอยากให้ไปดูตรงนั้นอ๋อเหรอเฮ้ยอยากดูอยากดูอยากดูหยิบอันไหนเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงอายุได้เลยนะขวดเนี่ยเรามีตั้งแต่โลโก้นะครับอันนี้เป็นโลโก้รุ่นประวัติศาสตร์แต่ถ้าขวดแรกที่ผลิตของไวเตอร์ถ้าจำได้นะครับขวดนั้นเลยครับโอ้ขวดนั้นเหรอฮะให้เดาครับความเก่าแก่ของขวดนั้นเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรครับว่าน่าจะประมาณ 2510ไม่ใช่ครับ2500ครับ2501อ้าวใกล้เคียงไว้โอ้ใกล้เคียงสมแล้วเป็นพรีเซนเตอร์ป่ะใกล้เคียงเหมือนได้ยินมาก่อนหน้านี้หน่อยใช่แล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโลโก้แบบของเรารุ่นแรกเลยเป็นขวดที่ทุกคนจะรู้จักดีก็คือแบบเป็นขวดคืนกินแล้วต้องคืนขวดตามร้านค้า
ครับผมจะเป็นโลโก้รุ่นแรกเป็นสัญลักษณ์ตัว V ต่อมาเนี่ยนวัตกรรมนะครับทำให้เรามีการปรับแบรนด์ให้ทันสมัยมากขึ้นให้เข้ากับยุคเราก็มีโลโก้เป็นรูปตัว V มีจุดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนอ๋อเป็นคนมันคนเนาะก็อันเนี้ยก็แสดงสัญลักษณ์ของความแข็งแรงความสดใสสังเกตไหมรูปคนตัว V เนี่ยคือท่าไม้กางเขนนะไม้กางเขนในยิมนาสติกถ้าเล่นท่านี้ได้เนี่ยจะแสดงถึงใช่แสดงถึงพลังแต่ถ้าในต่างประเทศจะเห็นเป็นแบบนี้ครับวามิโนวามิโนในต่างประเทศที่ประเทศจีนนะครับอังกฤษและออสเตรเลียเนี่ยเราจะส่งออกนะครับแล้วภายใต้ชื่อแบรนด์วามิโนแต่พอมาดูผมจะบอกผมชอบนี้มากเลยอ่ะคลาสสิกนะดูคลาสสิกนะดูดิภาษาดีเลยโอ้ยังมีตัวจีนอยู่เห็นไหมภาษาจีนเขาอ่านว่าหยุยทาหนีแปลว่าอะไรครับแปลว่าไวตามิลเนี่ยแหละครับเพราะหยุยทาหนีเหมาะของคนจีนแต่จืดอย่างผมเห็นแล้วมันคือคักโทษทีครับคนจีนอากงอาม่าโรสัมภาวมาโทษทีชอบวันนี้เราจะได้ทานอะไรบ้างครับพี่วันนี้จริงก็เมืองไทยมันก็ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะแต่ผมมีลิมิตเอดิชั่นคนที่จะกินได้เนี่ยจะต้องไม่อยู่ในเมืองไทยจะต้องอยู่ในทวีปแอฟริกาเท่านั้นเฮ้เพราะรสชาตินี้มีอยู่ในแอฟริกาครับเฮ้ยและเป็นรสชาติที่ขายดีที่สุดที่ประเทศกาน่าและไนจีเรียเอาให้ดําให้เดาให้เดาระหว่างเดินระหว่างเดินไปคิดไปกาน่ากับไนจีเรียกาน่ากับไนจีเรียเหรอเขารสชาติแบบไหนมะพร้าวถั่วเหลืองไม่น่าจะโดดกันไกลมากนะผมว่าไทยทีกาน่าเหรอก็จะชอบผมรู้สึกว่าคนที่นั่นน่าจะชอบทานอะไรหวานๆได้ป่ะรสที่น่าจะเป็นรสแบบหวานๆหน่อยใกล้เคียงนะฮะผิวเข้มๆเขาจะชอบแบบไหนคนต้องโกโก้เหรอช็อกโกควันเดไม่ใช่ครับสตรอเบอรี่ครับฮะเออพวกเขาจะไม่เคยได้เขาชอบหวานฮะซุปสตรอเบอรี่นี่แหละครับเฮ้ยดิได้เหรอเย็นๆเย็นๆโอเคอ๋อโอเคเอาว่าวิธีการกินต้องเขย่าขวดไหมครับจริงๆแล้วใช่โอ้ทำยังไงนะครับโอ้ตอนแล้วผมไม่เขย่านะฮะแต่ผมจะมาหมุนข้างบนครับแบบสารภาพเลยว่าอยู่ตรงนี้ลมเข้าเลยนะเมื่อกี้เป็นลมสองแบบอร่อยมากพี่เออลองดูครับพี่โชว์ดังรุ่นกินง่ายมากเลยดังรุ่นเลยนะผมทำดีดีทำดีดีทำดีดีเดี๋ยวผมลองดูนะอืมเฮ้ยหอมเฮ้ยอร่อยอ่ะพี่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่โรงเรียนอ่ะเป็นเหมือนนมที่แบบตอนเย็นกลับบ้านละใช่ได้ทานอันนี้กันตอนสวดมนต์เสร็จจะได้กินแบบนี้เลยนมชมพูเลยเนี้ยอืม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 เดี๋ยวอะไรปะเนี่ยคุยอะไรกัน3คนอะไรเนี่ยอื้ออะไรกันอยู่3คนไอ้นั่นมันบอกว่าไอ้นมที่เรากินตอนเด็กๆที่มันสีชมพูอ่ะนมชมพูนมชมพูเออแต่เมืองไทยเนี่ยเพิ่งร้อนตัวใหม่ตัวไหนครับตัวไหนตัวไหนเพื่อคนรักสุขภาพครับไหนครับเป็นเหมือนออริจินอลเป๊ะเลยนะไวตามิลไลท์ไงครับถูกต้องครับน้ำตาลน้อยลง 50% แต่รสชาติเหมือนเดิมตัวสีฟ้านี่เลยนี่นะนี่อะไรฮะน้ำตาลหายไป 50% ครับนี้แต่ยังคงความเป็นออริจินอลโอ้โหโปรตีนเขาเยอะผมรู้สึกแข็งแรงขึ้นเลยนี่เราไปเดินไลฟ์ผลิตเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพและความสุขภาพและทันสมัยของขวดแก้วใช่ไหมเรากล้าโชว์เนื้อนมข้างในเลยจริงๆเพราะว่าความใสพอพี่เพิ่งมาบอกเพิ่งรู้ว่าเออนี่เป็นแบรนด์ที่กล้าโชว์นะว่าแบบเนี่ยเนื้อแบบน้ำนมเขาเป็นยังไงเมื่อดื่มต่อจากตัวสตรอเบอรี่เมื่อกี้จะรู้สึกได้ทันทีว่าความหวานลงมาเยอะแต่ถามว่ายังอร่อยไหมอร่อยผมชอบแบบนี้มากกว่านะเพราะผมอาจจะด้วยความที่ว่าสนใจเรื่องน้ำตาลน้อยก็เลยชอบแบบนี้อันนี้อร่อยกินแล้วก็สดชื่นด้วยครับแต่จริงเราปรับตัวเรามีการปรับปรุงรสชาติเกือบทุกปีนะยิ่งเมื่อกี้คุณณตู่ได้ยินว่าชอบตัวชาไทยใช่ไหมใช่ชาไทยกับช็อกโกแลตแล้วก็ปรับปรุงแล้วนะปรับปรุงเรื่องความหวานแต่จริงๆเนี่ยสองตัวนี้น้ำตาลหายไป 50% เหมือนกันเออใช่เพราะว่าตอนแรกสมัยก่อนผมกินแล้วรู้สึกว่ามันหวานก็เลยหยุดทานไปแต่ตอนนี้ผมซื้อกลับมาติดที่ตู้เย็นแล้วตลอดเลยน้ำตาลหายไปครับรุ่นนี้แล้วเพิ่มความเข้มข้นของชาไทยแล้วก็เนื้อช็อกโกแลตลงไปด้วยเฮ้ยไหนๆมาขอชิมไม่ครบรสได้ไหมผมขออีกขวดนึงอันนี้คือตัวข้าวบาเล่และหมอหมอนำขอหมอจัดๆเลยคำว่าหมอเนี่ยผมชอบเลยแต่เป็นแบบดับเบิ้ลหมอนะผมชอบรสหมอครับเวลากินแล้วมันรู้สึกเหมือนอร่อยเหมือนคล้ายๆเวลาไอติมหมออะไรเงี้ยเฮ้ยดีรสชาติงาดำอันนี้อันนั้นคุณชิมอะไรชิมแมนซีอันนั้นลิงพี่อันนี้อันนี้งาดำและข้าวสีนิลก็คือมันก็จะได้กลิ่นงาดำอ่ะแต่กลิ่นมันจะไม่แรงเหมือนน้ำมันงาอะไรอย่างนั้นนะคือมันจะเป็นกลิ่นงาแบบแห้งๆชื่อเต็มๆของรสนี้ก็คือดับเบิ้ลแบล็กน้ำนมถั่วเหลืองก็คือมีดำสองอันมีงาดำกับข้าวสีนิลซึ่งตัวนี้ได้โอเมก้า369ก็เลยเป็นดับเบิ้ลแบล็กงาดำและข้าวสีนิลก็บอกว่าพอมากินจริงๆแล้วนอกจากไอ้รสที่เราได้กินลิมิเต็ดเนี่ยได้กินอีกหลายรสหลายสูตรเลยนะมีกี่สูตรโอ้ไล่ฟังหน่อยเรามีทั้งหมด6รสชาติครับก็จะมีรสออริจินอลนะครับแล้วก็รสไลท์นะครับรสดับเบิ้ลแบล็กงาดำแล้วก็ข้าวสีนิลอีกอันนึงคือรส
ข้าวบาเล่และมอลนะครับรสช็อกโกแลตกรานเดที่โอ้กินอยู่ครับแล้วก็รสรอยัลไททีอืมนี่ยอดเยี่ยมเลยเอ้ยไฮไฮเอ้ยเดี๋ยวขอเขาก่อนมันเอาจริงผมว่ามันซื้อติดตู้เย็นจริงจริงเอาจริงผมเอาสตอลสตรอเบอรี่ของไทยไม่มีอ่ะเมืองไทยไม่มีอ่ะยิ้มแล้วตอนนี้จริงเอากลับบ้านเลยเมื่อแต่ถ้าคุณดูอยู่ลองคอมเมนต์บอกหน่อยเผื่อพี่ๆเขาไปอ่านกันว่าแบบเฮ้ยอยากให้มีรสสตรอเบอรี่เป็นทำเป็นซีซั่นก็ได้ลองพิมพ์มาบอกดูแล้วกันก่อนในเดียวก็มีนะมีรสมะม่วงก็มาแล้วหน้าร้อนปีหน้าคิดว่าจะมีรสอะไรต่อครับสับปะรดบาชูก้าก็มีแล้วสับปะรดยังกล้วยไหมกล้วยกล้วยไปแล้วส้มยังแอปเปิ้ลสับปะรดกล้วยอะไรครับเนี่ย แต่คนเรียกร้องไม่ได้สูตรอะไรหรือเปล่าอะไรครับอะไรครับพี่ทุเรียนครับโอ้โหเคยทำไหมครับยังไม่เคยเลยฮะคนจีนอะมาเที่ยวอะอาจจะแบบเออจริงแล้วกล้วยแหละพี่กล้วยคนชอบไหมครับกล้วยก็ชอบเหมือนกันก็เป็นสามปีที่แล้วนะครับเรามีการทำรสกล้วยไปแล้วกล้วยหอมพอมาที่โรงงานก็แฮปปี้เนาะแบบมาดูแล้วแบบมันทำให้การความอยากกินของเราแบบไปตามิวมันมากขึ้นอ่ะแล้วก็รู้สึกมั่นใจป่ะพี่คาโตะรู้สึกแบบผมดูโรงงานผมยิ่งมั่นใจเพราะว่าแบบกระบวนการผลิตเลยมันสะอาดแล้วก็แบบเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบไปหมดแล้วก็ไม่มีใครไปจับเลยนะพี่จริงเป็นระบบปิดใช่ไหมพี่ใช่มีพวกเราเนี่ยแหละหวาดเสียวสุดแล้วเขาไปดูกันรับรองนะครับอยากใครดูแล้วแบบเรานะอยากได้เขาเรียกรสชาติสดสะอาดมั่นใจนะครับแบบนี้นะแบบไปตามิวที่เขากล้าโชว์เนื้อนมในขวดใสอร่อยดื่มแล้วสดชื่นเติมพลังก็จัดได้เลยได้อันนี้อะไรอ่ะวามี่เนาะของจีนปะอันนี้ของจีนเหรอมาชื่อมันอิตาเลียนจังเลยพี่อันนี้เป็นเวียดนามเหรอครับหรือว่าอันนี้เวียดนามแล้วอีกบรรทัดนึงฮะกัมพูชาเหรอครับอ๋อพรีเซนเตอร์ชิมหน่อยครับ3ขวดแล้วครับชิมพอชิมแชร์กันแชร์กันก็ได้ชิมพอพี่เขารู้พี่เขารู้ต่างจากไทยไหมต่างจากไทยไหมเวอร์ชันนี้ต่างจากครับต่างไหมต่างครับใช่ผมว่าต่างหน่อยนึงแต่ว่าผมอาจจะเพิ่งกินหวานน้อยไปมั้งก็เลยเออเพราะตะกี้กินหวานน้อยอันนี้คือแบบหวานปกติอันนี้เหมือนออริจินอลคล้ายออริจินอลเป็นรสชาติออริจินอลเลยครับครับออริจินอลออริจินอลเรียบร้อยครบถ้วนทั้งได้ดูทั้งได้กินแล้วก็เอากลับบ้านละต้องขอบคุณพี่นันด้วยนะครับครับยินดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทีมงานด้วยนะฮะขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับทั้งในโรงงานทั้งข้างนอกยอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณโอ้ด้วยวันนี้ใช่สนุกมากเลยนะมาคุณน่ะมาได้อีกนะครับมาได้อีกไหมได้ฮะนี่น่ารักมากเลยนะนี่ปกติพี่เต้หลายคนพี่เต้บางคนเนี่ยเขามาปุ๊บเขาเอ้ยมาถ่ายแล้วก็ไปแล้วนี่เขาพามาดูโรงงานด้วยเออเป็นตัวอย่างที่ดีว่าแบรนด์ไหนนะครับ BP Center นะครับคิดถึงเรา4คนบวกพีเซนเตอร์ท่านได้ชวนได้ได้เลยฝากไว้ด้วยนะครับวิตามินไลท์น้ำตาลน้อยลง 50% จ้ะอันนี้วามิโน่นะจ๊ะเมืองไทยไม่มีไม่ต้องหาเลยอันนี้เมืองไทยไม่มีเหมือนกันหยิบมาทำไมอันนี้เมืองไทยมีแน่นอนวิตามินไลท์ครับ 50% ฝากไว้ด้วยไปแล้วครับทีมงานตบมือกันเกลียวกาวเลยเมื่อกี้บ๊ายบาย